ตอนนี้เราจะกลับไปดูบรรยากาศกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดปัตตานีในเรื่องของความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้นี่นะคะท่านก็บินต่อไปยังกาญจนบุรีเลยนะคะเพื่อที่จะไปเป็นประธานค่ะในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพทหาร5นายนะคะที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกซึ่งแน่นอนค่ะทางกองทัพนั้นประกอบพิธีศพอย่างสมเกียรติแล้วก็ปูนบำเหน็จอย่างเต็มที่นะคะติดตามบรรยากาศที่นั่นนะคะกับคุณคุปมรินทร์รายงานสดจากวัดทุ่งลาดหญ้าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับเรากลับมาที่บรรยากาศการสวดพระอภิธรรมศพของเหล่าทหารหานะครับซึ่งเสียชีวิตนะครับที่วัดทุ่งลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวยืนยันระหว่างการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับว่าทางกองทัพนั้นจะให้ความดูแลทุกครอบครัวอย่างเต็มที่ครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกครับกล่าวแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียนะครับไปยังครอบครัวของเหล่าทหารหานซึ่งเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติภารกิจพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้และรักษาอธิปไตยของประเทศนะครับโดยกล่าวยืนยันว่าทางกองทัพจะให้ความดูแลไปยังครอบครัวอย่างเต็มที่ไม่ทอดทิ้งครับสำหรับกองทัพบกเป็นอย่างมากนะครับและผมคิดว่าประชาชนโดยทั่วไปของทั้งประเทศก็คงจะร่วมแสดงความเสียใจอันนี้ด้วยก็ผมได้เรียนกับครอบครัวไปแล้วก็พยายามจะเราต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับเพราะถือว่าเป็นครอบครัวของกองทัพบกเพราะนั้นภรรยาถ้าไม่มีงานทำเราก็จะหางานให้นะครับลูกก็จะส่งเรียนให้จบปริญญาตรีและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการให้ความช่วยเหลือบำรุงขวัญกำลังใจผ่านทางกองทัพบกไปยังทุกครอบครัวผู้สูญเสียอย่างความปลาบปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ครับเราไปฟังเสียงของบรรดาครอบครัวของเหล่าทหารหานะครับที่คุณค่ะที่ในหลวงกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ให้ความเมตตากับลูกชายพันตรีกิติภูมิเอกพันธ์และก็เหล่าทหารหานกล้าทุกคนค่ะขอขอบคุณในหลวงพระราชินีที่มีความเมตตาให้แก่ครอบครัวของตระกูลตีนเอี่ยมนะคะไว้เป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ไม่เคยได้ไม่คิดฝันว่าจะได้รับตรงนี้จากท่านท่านผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือกับทางครอบครัวแล้วก็ผู้ประสบภัยอะค่ะผู้ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้มากมากผมรู้สึกตื่นตันใจในความมีน้ำใจของทุกคนที่ให้มาครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าความสูญเสียในครั้งนี้นะครับจะนำมาซึ่งน้ำตาความเสียใจการเสียขวัญนะครับเหมือนเสียเสาหลักของบ้านไปก็ตามนะครับแต่ทุกครอบครัวก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าถึงแม้ว่าต้องมีน้ำตาแต่ก็เป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจที่สามีลูกชายญาติในครอบครัวนั้นได้จากไปด้วยความรักชาติครับขอบคุณคุณคุปมรินทร์นะคะยังไงเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียสละแล้วก็เสียชีวิตทุกท่านด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ไปที่ภาคใต้บ้างค่ะผู้บัญชาการทหารบกยอมรับนะคะว่าเหตุความไม่สงบนะคะในพื้นที่ชายแดนใต้นั้นอาจจะเกิดขึ้นน้อยครั้งลงแต่ว่ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมเร่งเดินหน้าแผนพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางติดตามการปฏิบัติงานแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกยอมรับจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารตามแผนต่างๆที่วางไว้ทำให้ผู้ก่อความไม่สงบก่อเหตุได้ไม่บ่อยครั้งเช่นเดิมแต่จะมีความรุนแรงมากขึ้นโดยให้ยึดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและความยุติธรรมแม้ฝ่ายผู้ก่อเหตุจะไม่คำนึงถึงกติกาใดและทำร้ายผู้บริซึ่งได้กำชับใช้การจับตาป้องกันและปราบปรามภัยแทรกซ้อนต่างๆเช่นการค้าน้ำมันเถื่อนและการกระทำผิดกฎหมายรูปแบบต่างๆเพราะมั่นใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรวมทั้งสั่งเดินหน้าทำงานให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าเหตุ3นักโทษนะคะหลบหนีจากเรือนจำจังหวัดสงขลาค่ะสักครู่ค่ะ
ตอนที่ความคืบหน้าการบุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติทับหลานนะคะล่าสุดทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับหลานก็เผยว่าได้รับโทรศัพท์ข่มขู่นะคะจากผู้มีอิทธิพลหลังจากที่มีการเข้าไปจับกลุ่มผู้บุกรุกป่านะคะขณะที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็เตรียมตรวจสอบการถือครองพื้นที่กว่าแสนไร่นะคะในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนค่ะนายเทวินมีทรัพย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเปิดเผยว่าหลังได้นำป้ายประกาศรื้อถอนไปติดที่รีสอร์ท8แห่งที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็สร้างความไม่พอใจนะคะให้กับผู้มีอิทธิพลแล้วก็ถูกโทรศัพท์ข่มขู่ค่ะแต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายยังคงเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปซึ่งปัจจุบันเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นถูกบุกรุกไม่ต่ำกว่า 70,000 ไร่โดยเจ้าของรีสอร์ทส่วนใหญ่เข้าใจว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกกันออกจากเขตอุทยานแล้วแต่ความเป็นจริงยังอยู่ในการดูแลของอุทยานและจากการตรวจสอบขณะนี้ยังอยู่ในข่ายต้องดำเนินการรื้อถอนอีกกว่า40แห่งค่ะส่วนทางด้านนายเฉลิมพรพิรุณสารปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเปิดเผยว่ากรมป่าไม้มีพื้นที่สปกในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 240,000 ไร่จัดสรรให้กับเกษตรกรใช้ประโยชน์ไปแล้ว 140,000 ไร่ยังคงเหลือพื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ค่ะซึ่งจะตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงพื้นที่นะคะที่จัดสรรไปก่อนหน้านี้ว่ามีการขายต่อให้กับกลุ่มนายทุนนำไปก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรหากมีการจำหน่ายจริงค่ะก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2เดือนค่ะวันนี้ดิฉันก็เพิ่งกลับมาจากจังหวัดปัตตานีนะคะบรรยากาศที่นั่นก็ขมุกขมัวจริงๆนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุมาจากไฟป่าที่อินโดนีเซียนั่นเองนะคะหมอกควันจากไฟป่ายังแผ่ปกคลุมในหลายจังหวัดภาคใต้ตอนนี้แผ่มาเป็นระลอกที่2แล้วค่ะสภาพอากาศในจังหวัดปัตตานีในวันนี้พบว่ามีหมอกควันปกคลุมทั่วท้องฟ้าจนเห็นได้ชัดสาเหตุนั้นเกิดจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวในประเทศอินโดนีเซียที่ถูกกระแสลมพัดเข้ามาปกคลุมในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามและให้ประชาชนติดตามการประกาศเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมไว้ให้กับประชาชนและก็แจกจ่ายไปยังสถานีอนามัยต่างๆด้วยค่ะเช่นเดียวกันกับจังหวัดสตูลค่ะหมอกควันสีขาวได้ปกคลุมทั่วท้องฟ้าอย่างหนาแน่นทำให้ประชาชนที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดทำกิจกรรมชั่วคราวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและผลการตรวจปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอยู่ในระดับ 46.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งก็ยังคงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแต่ว่ายังคงต้องจับตาเฝ้าระวังเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ลมพัดเปลี่ยนทิศอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะเดียวกันนะคะหมอกควันได้แผ่ปกคลุมไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองจากการตรวจสอบของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพบว่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับ 50-100 ไมโครกรัมในระดับปานกลางส่วนสาเหตุที่หมอกควันเข้าปกคลุมพื้นที่เป็นครั้งที่2ในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นมีการเผาป่าเพิ่มเป็น22จุดค่ะค่ะไปตรวจสอบสภาพอากาศในบ้านเรากันบ้างนะคะกับคุณปาจรีสวนสินพงษ์ค่ะไม่รู้ว่าวันนี้นะคะมีใครเจอฝนตั้งแต่ช่วงเช้าๆหรือว่าสายๆบ้างหรือเปล่าค่ะแต่ว่าทางนี้ขอยกมือหนึ่งเสียงนะคะเพราะว่าเจอฝนตั้งแต่ช่วงสายๆค่ะจากกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นเพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมในส่วนของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็รวมถึงทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยค่ะยิ่งเจอกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดลงมาปกคลุมอ่าวตังเกียก็เลยทำให้ช่วงนี้นะคะมีฝนตกชุกหลายคนบ่นว่าตกหนักมากกว่าเมื่อวานนะคะจะพูดอย่างนี้ก็ถือว่าจริงค่ะเพราะว่าเมื่อวานถ้าเราจำกันได้นะคะภาคเหนือค่ะฝนจะตกอยู่ที่ประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะตกอยู่ที่ 80% ของพื้นที่เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่น่านนะคะสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรหรือตากรวมแล้วแต่มีฝนตกหนักค่ะไปกันที่อีกภาคนึงนะคะภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างค่ะหลายจังหวัดฝนตกหนักทีเดียวค่ะหลักๆนะคะอยู่ที่ 70% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนครพนมนครราชสีมาอุบลสกลบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญรวมถึงหนองคายด้วยรวมแล้วแต่มีฝนตกค่ะไปกันที่ภาคกลางบ้างนะคะภาคกลางค่ะยังมี4จังหวัดหลักๆที่ฝนตกหนักเป็นพิเศษนะคะก็คือจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปกันที่ภาคตะวันออกบ้างนะคะภาคตะวันออกค่ะจังหวัดไหนที่ติดทะเลก็รับฝนไปเต็มๆนะคะรวมถึงจังหวัดนครนายกแล้วก็จังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะส่วนทะเลค่ะคลื่นสูงทีเดียวค่ะคลื่นสูง2เมตรนะคะต้องระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยนะคะไปกันที่ภาคใต้บ้างค่ะเริ่มจากฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งตะวันออกก่อนเลยนะคะทะเลเนี่ยมีคลื่นสูงไม่เท่าภาคตะวันออกค่ะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรนะคะแต่ว่าก็มีหลายจังหวัดที่ฝนตกหนักๆค่ะอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าจังหวัดชุมพรรวมถึง
ประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นนะคะไปกันที่ภาคใต้ย้ายฝั่งไปที่ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะหลักๆนะคะมีอยู่2จังหวัดค่ะที่น้ำนองฝนตกสมชื่อเลยนะคะระนองค่ะส่วนอีกจังหวัดก็คือพังงานั่นเองส่วนทะเลมีคลื่นสูงทีเดียวนะคะ2เมตรเท่ากับภาคตะวันออกค่ะต้องระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยค่ะไปปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบ้างนะคะอันนี้ก็ฝนตกหนักค่ะกรุงเทพเนี่ยตกตั้งแต่ช่วงสายๆเลยทีเดียวนะคะอุณหภูมิช่วงเช้าค่ะอยู่ที่ประมาณ 25-26 องศาพอกลางวันนะคะก็จะร้อนขึ้นมาอยู่ที่32-34 องศาค่ะนี่แหละค่ะสภาพอากาศของบ้านเราที่มีแต่ฝนนะคะเอาเป็นว่าได้เวลาไปดูสภาพอากาศในต่างประเทศกันบ้างค่ะโซนร้อนที่ชื่อว่าหมาง้อนหรือว่าแปลว่าอ่านม้าภาษาจีนฮ่องกงนั้นนะคะก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะใครที่จะเดินทางไปตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของลมฟ้าพยากรณ์แล้วค่ะดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ